ก็สวัสดียามบ่ายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนพระปกเกล้าอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดดวงดีนะครับก็ทางเข้าวัดก็จะอยู่ด้านในนะฮะก็ถ้าเดินมาจากถนนพระปกเกล้านะครับเข้ามาข้างในนิดเดียวนะฮะก็จะเจอประตูเข้าวัดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเจดีย์ทรงระฆังของวัดดวงดีนะฮะข้างล่างก็จะมีช้างด้วยนะฮะข้างล่างเจดีย์ส่วนตรงนี้นะครับก็คือพระอุโบสถของวัดดวงดีนะครับเป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะสมัยล้านนานะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือด้านในของพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีอาสน์ของพระภิกษุสงฆ์นะฮะครับหลังจากที่เราเที่ยววัดดวงดีเสร็จแล้วเราก็มาเที่ยววัดอุโมงค์กันต่อนะฮะเพราะว่าวัดดวงดีกับวัดอุโมงค์อยู่ใกล้กันนะฮะสามารถเดินเชื่อมกันได้นะครับก็ฝั่งนู้นนะฮะก็จะเป็นวัดดวงดีนะฮะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือพระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดอุโมงค์นะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือพระอุโบสถของวัดอุโมงค์นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตรงบันไดนะฮะก็จะมีพญานาคทั้งหมด2ข้างนะฮะเป็นบันไดนาคนะครับก็พญานาคที่นี่นะครับก็จะมีขาทั้ง4ขานะฮะเหมือนสิงโตเลยนะครับครับพอเข้ามาด้านในของพระอุโบสถนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะฮะแล้วตรงผนังของพระอุโบสถนะฮะก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัตินะฮะแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องนิทานชาดกด้วยนะครับตรงนี้ก็คือพระอุโบสถหลังใหญ่ของวัดอุโมงค์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะฮะที่ติดกับถนนใหญ่ของวัดอุโมงค์นะครับส่วนตรงนี้ก็คือภายในพระอุโบสถหลังใหญ่ของวัดอุโมงค์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีอาสน์ของพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติแล้วก็นิทานชาดกอีกด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือพระเจดีย์อุโมงค์ของวัดอุโมงค์นะฮะก็จะเป็นพงอุโมงค์เข้าไปนะฮะแล้วพอเข้าไปนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ทำจัดเต็มพาเที่ยวทั้ง2วัดเลยนะฮะก็คือวัดอุโมงค์แล้วก็วัดดวงดีนะครับก็สำหรับคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Travel by Teak นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากนะครับสวัสดีครับ